Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณกำลังชมรายการ Yes You Can นะครับซึ่งเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษสามารถท่านผู้ชมนี้ดูแล้วก็ฝึกทบทวนในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับเราง่ายๆใน5นาทีนะครับวันนี้ยังเป็นเหตุการณ์จำลองนะครับในร้านขายอัญมณีหรือร้านเพชรนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ที่ร้านเพชรที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับวันนี้ลูกค้าชาวต่างชาติแสดงความประสงค์ที่อยากจะให้พนักงานขายเพชรอธิบายถึงวิธีการดูแลและทำความสะอาดอัญมณีด้วยตนเองพนักงานขายจะตอบกลับลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรและว่าอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับFor shopping with us. Thank you. Oh, I forgot to ask you how to clean it. Oh, it's quite too easy to clean it, sir. We can do it for you if you like. Well, that's okay. I'd like to know how to clean it by myself too. จากบทสนทนานะครับประโยคที่ใช้ถามถึงวิธีการทำความสะอาดอัญมณีนะครับพูดได้อย่างนี้นะครับI'd like to know how to clean the jewelry by myself นะฮะแปลเป็นไทยว่าผมอยากจะทราบถึงวิธีการทำความสะอาดอัญมณีด้วยตัวผมเองนะครับ I'd like to know how to clean the jewelry by myself นะครับส่วนคำตอบสามารถตอบได้อย่างนี้ครับ Cleaning the jewelry is quite easy แปลว่าการทำความสะอาดอัญมณีนั้นทำได้ง่ายมาก Cleaning the jewelry is quite easyและต่อด้วยประโยคนี้ครับ We clean it by brushing softly with warm water mixed with soap and then wipe it dry before keeping แปลเป็นไทยนะครับทำได้โดยใช้แปรงขัดเบาๆด้วยน้ำอุ่นผสมสบู่แล้วเช็ดให้แห้งก่อนนำไปเก็บทวนอีกทีนะครับ We clean it by brushing softly with warm water mixed with soap and then wipe it dry before keepingคำศัพท์ที่ใช้นะครับก็คือ cleaning การทำความสะอาด cleaning การทำความสะอาด brushing การใช้แปรงขัด brushing การขัดนะฮะหรือการใช้แปรงขัดนั่นเองและ wipe แปลว่าเช็ด wipe เช็ดเรามาทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับ cleaning the jewelry is quite easy we clean it by brushing softly with warm watermixed with soap and then wipe it dry before keeping. Oh, I forgot to ask you how to clean it. Oh, it's quite too easy to clean it, sir. We can do it for you if you like. I'd like to know how to clean the jewelry by myself too. Cleaning the jewelry is quite easy. We clean it by brushing softly with warm water mixed with soap and then wipe it dry before keeping. All right, thank you. We look forward to serving you again. การกล่าวลาด้วยประโยคเช่น We look forward to serving you again. นะแปลเป็นไทยว่าเราหวังว่าจะได้บริการคุณอีกนะครับ We look forward to serving you again. ก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นกลับมาพบกับผมและรายการ Yes You Can ได้ในครั้งต่อไปนะครับแล้วคุณจะทราบว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้ามันฝึกพูดบ่อยๆทบทวนวลนิดแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ Yes You Can แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You CanYes, you can. Oh. Yes, you can.